อร่อยไหมคะอร่อยไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ตามแล้วก็น้องดีน่านะคะวันนี้แม่ตามจะชวนทุกคนมาทำขนมไข่นกกระทาค่ะง่ายมากเลยนะคะสูตรนี้ง่ายที่สุดในโลกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปบดมันกันแล้วก็เริ่มกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ลงผสมกันเลยนะคะบี้ให้เละให้ละเอียดนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากเลยค่ะแม่ตามลองทำมาแล้ว3รอบนะคะแล้วก็อร่อยอ่ะแล้วก็พอดีนะคะเดี๋ยวแล้วก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำไว นวดเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะให้แป้งคล้ายๆกับคล้ายๆแป้งโดที่เด็กใช้ปั้นนะคะก็เวลาปั้นมาจะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปปั้นกันเลยค่ะอยู่เมืองนอกนะคะมันจะมีแป้งมันขายที่ร้านจีนะคะตามก็ใช้แป้งมันตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราโรยแป้งนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นลูกกันบางสูตรบางคนเขาก็ใช้น้ำมันใส่น้ำมันมะพร้าวหรือว่าใส่กะทิก็ได้นะแต่ตามใช้แค่นี้ค่ะง่ายๆนะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะคะตอนทอดเราก็ใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนๆนะคะแล้วค่อยๆหย่อนลงไปนะคะพอหย่อนลงไปแล้วรอให้เขาเซตตัวสัก2นาทีนะคะรอสักพักหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคนค่ะพอเสร็จแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะทุกคนค่อยๆคนเข้าไปเรื่อยๆนะคะกลัวไหม้นะคะสูตรนี้นะคะจะปั้นได้ทั้งหมด40ลูกค่ะทุกคนเพราะว่าตามก็ทำแล้วก็คำนวณสูตรมาให้เป๊ะๆแล้วนะคะกำลังดีค่ะ40ลูกก็กำลังทานอร่อยได้ทั้งบ้านเลยค่ะแล้วก็ตามก็จะค่อยๆทอดประมาณครั้งละ10ลูกค่ะไม่ทอดเยอะนะคะแล้วคนไปเรื่อยๆค่ะพอสักพักแล้วเราก็มาคึงกันนะคะคึงไปเรื่อยๆค่ะเขาจะได้กลวงนะคะยังใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะตรงนี้เดี๋ยวพอสักพักพอเขาเริ่มใกล้จะสุกนะคะทุกคนเราก็เร่งไฟแรงค่ะเพื่อที่จะให้แป้งข้างนอกมันกรอบนะคะกรอบเพื่อจะล็อกความกรอบของแป้งนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะเรียบร้อยค่ะขนมไข่นกกระทาของเรานะคะกรอบนอกนะคะนุ่มในนะคะดูสิคะทุกคนเรียบร้อยนะคะเราไปกินกันเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะสูตรนี้ง่ายที่สุดในโลกเลยค่ะทุกคน Oh beautiful What are they Bite itอร่อยไหมคะ Very nice Very nice พอมากินรอบสองแล้วนะคะติดใจนะเนี่ย Very nice Very nice
ไข่นกกระทา Your second time try. You like it? Very nice, yeah. Very nice, you like yeah. Dina? Dina loves it. Dina loves it. ค่ะลาไปก่อนนะคะ